ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991มาพบกันเบรกสุดท้ายกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วอ้อก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะค่ะเดี๋ยวอ้อจะขอแจ้งช่องทางการรับชมก่อนนะคะว่าช่อง8สามารถรับชมได้ทางไหนบ้างนะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าท่านที่มีมือถือระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะเข้าไปที่Play Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะโหลดขึ้นมาก็สามารถรับชมรายการดีๆได้นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store ค่ะโหลด CH8 เหมือนกันค่ะ Channel 8ค่ะก็จะรับชมรายการช่อง8ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเข้าไปที่ตัวแอปตัว Android อะค่ะเข้าไปที่ Thailand Television Network เหมือนกันนะคะตัว Android สามารถที่จะเข้าได้2แอปนะคะก็คือ Channel 8แล้วก็ Thailand Television Network นะคะท่านโหลดขึ้นมาก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันนะคะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของช่อง8ก็เข้าไปที่ CH8 ค่ะเข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ช่อง8เขามีการปรับเปลี่ยนทางรายการใหม่นะคะมีการนำเสนอเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นสารคดีแล้วก็หนังดังหนังจีนหนังเกาหลีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถที่จะคอยติดตามได้ทุกๆ24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS 4642828ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะคุณวินัยนะคะอยากทราบอยากจะเสริมโชคลาภครับจะต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อก็ให้พี่วินัยนะฮะเอาเงินนะฮะเอาให้คุณแม่บ่อยๆเป็นการเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาครับเอาเงินเป็นเคล็ดนะฮะให้เงินคุณแม่มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรอย่าให้เดือดร้อนนะฮะให้เป็นการเสริมดวงชะตาแล้วก็หาหลวงปู่ทวดมาใส่ก็ดีนะฮะช่วงนี้หาหลวงปู่ทวดพิมพ์ไหนก็ได้เนื้อว่านยิ่งดีเลยรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เป็นไรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะนะครับเอามาใส่ไว้ติดตัวแขวนคอไว้ก็ได้ติดตัวไว้อธิษฐานบูชาท่านดวงชะตาจะดีกว่านี้นะฮะพี่วินัยสำหรับเบอร์02นะฮะค่ะใช่ไหมฮะโทรฟรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทรฟรีค่ะ942-3319หรือเปล่าฮะใช่ค่ะนะหรือเบอร์1800694545ท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศก็โทรฟรีนะคะต่างประเทศโทรมาได้1800694-5145ค่ะใช่ค่ะในประเทศเบอร์029423319โทรฟรีหมดเลยนะครับค่ะอันนี้พี่ต่อก็เปิดให้โทรฟรีนะฮะค่ะจะได้พูดคุยกันนะฮะถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับก็จะไม่ไกลกว่าช่อง8ของเราของพี่ต่อมันอยู่ที่เดียวกันค่ะไม่ใช่ของผมของพี่ต่อผมเป็นลูกน้องค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องโทรมาได้เลยนะฮะประเทศไหนก็โทรมาค่ะแต่ผมพูดภาษาไม่รู้เรื่องนะฮะต้องอาจจะเสียเวลาหน่อยต้องหาล่ามอาจจะหมดเวลาไปได้นะฮะคนไทยดีกว่าหรือว่าพี่ๆน้องๆที่พี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องที่พม่าหรือว่าทุกชาติเนี่ยที่พอพูดภาษานะฮะคุยกันได้ก็จะตอบทุกคำถามที่นะฮะที่สามารถสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ดีเมื่อกี้อาจารย์อ้อพูดถึงอ่าวพระนางค่ะนะฮะอันนี้ประวัติความเป็นมาเนี่ยนะฮะถ้าเข้า Google นะฮะค่ะเขาจะบอกว่าเป็น
เป็นอ่าวที่ฤาษีเขาสาปไว้ใช่ค่ะใช่ไหมสาปไว้แต่ถ้าเป็นของตามนิมิตที่ผมได้รับนะฮะจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะลองกราบถามสมเด็จองค์ปฐมท่านดูท่านบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะของอาจารย์เอตาทิพย์คนเดียวนะฮะว่าอ่าวพระนางเนี่ยสมัยก่อนมีเจ้าหญิงเมืองหนึ่งนะที่อยู่ที่นั่นแหละค่ะสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากอาจารย์ชมหนูเหรอคะขอบคุณค่ะค่ะทำไปได้อ้าวต่อไปดำขำมองเลยค่ะดำขำมองเจ้าหญิงอาจจะเป็นไม่ใช่เจ้าหญิงดำขำนะฮะเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามมากทีนี้ขำเมินแล้วไม่อยากคุยกับพ่อแม่แล้วไปแล้วฮะทีนี้มีเจ้าเมืองก็หมายปองนะฮะหมายปองว่าเออเจ้าหญิงองค์นี้สวยเจ้าเมืองนี่มีอยู่ด้วยกัน10เจ้าเมืองค่ะก็อยากจะแย่งเจ้าหญิงองค์เนี้ยไปเป็นไม่ใช่เจ้ามือใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เจ้ามือก็ถูกจับได้ค่ะทีนี้เจ้าเมืองก็แย่งชิงเจ้าหญิงองค์นี้ค่ะเจ้าหญิงองค์นี้ก็อยู่ในสนามรบด้วยก็มันรบกันตรงเนี้ยค่ะตายกันไปหมดทุกคนเลยค่ะเจ้าเมืองก็ตายทั้ง10คนเจ้าหญิงก็ตายค่ะส่วนเจ้าหญิงไปเป็นพรหมค่ะเจ้าเมืองบางองค์ก็ยังไม่ดวงวิญญาณก็ยังเป็นเขาเรียกสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่เหมือนกันค่ะนะฮะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงเจ้าหญิง อันนี้เป็นนิมิตที่ผมได้รับมาจากอ่าวพระนางะนะฮะเพราะยังเจ้าหญิงเนี่ยก็ไปเป็นพระพรหมแล้วะนะฮะแต่ก็ยังปกปักรักษาอาณาเขตนั้นนะฮะทีนี้ถ้าจะถวายของจริงๆตามนิมิตนะฮะที่เห็นเนี่ยนะฮะอาหารข้าวหวานอะไรก็ได้ะนะครับน้ำส้มนมสดก็ได้นะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ของข้าวท่านจะไม่คือของที่ยังสุกๆดิบๆท่านจะไม่ชอบค่ะนะฮะท่านก็ให้พรเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแหละนะฮะค่ะเรื่องการแก้กรรมรักษาโรคอะไรเงี้ยท่านก็ให้พรได้นะครับค่ะไม่เกินวิสัยของท่านก็เป็นเจ้าหญิงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะฮะเหมือนเจ้าแม่ที่นั่นนะฮะเป็นที่เคารพนับถือของพ่อแม่พี่น้องชาวประมงนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตที่ผมเห็นคร่าวๆที่ได้ไปสัมผัสนะไปกราบสักการะที่ศาลที่อ่าวพระนางนะเจ้าหญิงที่อ่าวพระนางนะครับคุณพี่วิไลพรุ่งนี้จะมีโชคเข้ามาหรือเปล่าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชอบเล่นทางด้านลอตเตอรี่นะฮะทางด้านโชคลาภทุกท่านก็ขอผมขอพรแล้วกันนะฮะให้พ่อกุมภันเนี่ยนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเนี่ยนะฮะเทพเจ้าแห่งหวยเนี่ยนะฮะนำตำนานจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง8ของพี่ต่อนะฮะก็ถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับนะครับซื้ออะไรก็ให้ขอให้ถูกแล้วกันนะฮะก็นึกถึงพ่อกุมภันเองนะฮะได้พอถูกหวยนึกถึงพ่อกุมภันก็ใส่บาตรทำบุญให้ท่านบ้างนะฮะบอกพ่อกุมภันขออธิษฐานอย่างอธิษฐานเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็อธิษฐานนะสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านด้วยนะครับนะฮะก็ค่ะอาจารย์ว่าไงคะมีภาพคลิปวิดีโอภาพค่ะไม่มีเป็นคลิปมีภาพใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะให้ภาพตั้งศาลนะคะเมื่อกี้เราไปชมธรรมชาติกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำงานกันค่ะเราที่จังหวัดระนองใช่ค่ะก็จะมีเป็นภาพตั้งศาลที่บ้านแม่อ้อยอะค่ะแม่อ้อยใช่ค่ะเป็นแม่ของน้องเจน้องจิ๋วน้องเจพิธีกรสาวสวยของเราอะค่ะอันนี้เป็นพ่อสกลค่ะใช่ค่ะพ่อสกลเป็นแฟนของแม่อ้อยนะฮะแฟนกับสามีนี่เหมือนกันไหมคล้ายๆกันค่ะอาจารย์คล้ายกันแต่เหมือนกันใช่ไหมก็สรุปแล้วก็คือสามีภรรยากันนะฮะพ่อสกลกับแม่อ้อยนะฮะอันนี้อาจารย์อาคมมาจากขอนแก่นนะฮะแล้วก็มีน้องเจน้องเจมน้องจิ๋วก็นะฮะไปช่วยงานพ่อสกลพ่อสกลท่านเก่งเรื่องเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วด้านก่อสร้างเก่งมากนะฮะเพราะท่านเคยนะฮะรับเหมางานต่างๆนะฮะอย่างเชี่ยวชาญนะฮะนะฮะนี่เกิดเป็นบ้านของพ่อสกลกับแม่อ้อยเนื้อที่ประมาณเกือบ40ไร่มั้งที่จังหวัดระนองนะครับแล้วที่สถานที่นี่จะไปนี่กำลังสร้างเท้าศาลเท้าเวสสุวรรณค่ะใช่ค่ะนะฮะเขาเรียกศาลเท้าเวสสุวรรณหรือศาลจาตุมหาราชทั้ง4ค่ะตามตำนานนะฮะ
ป็นตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ผมก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับตำราการตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณหรือตำราตั้งศาลพระภูมินะฮะก็จะมีอยู่ในหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม5ถ้าไปอ่านดูได้นะฮะศาลท้าวเวสสุวรรณนี่ท่านเป็นเจ้านายของพระภูมิมีขาต้องมีขา4ขาหรือ6ขาเป็นหลักอันนี้เป็นนิมิตที่ท่านให้เอาขาทั้งหมดเนี่ย4ขาความสูงจะสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่เพราะท่านเป็นเจ้านายของพระภูมิเจ้าที่นะครับอันนี้ทำมาจากเหล็กกล้านะฮะไม่ใช่เหล็กอ่อนแออย่างที่เคยบอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะปิดด้านหลังให้ตันด้านซ้ายตันด้านขวาตันเปิดแต่หน้านะฮะเขาเรียกเป็นเหมือนคล้ายๆโบสถ์มหาอุดเลยนะฮะอันนี้ผมก็ทำพิธีนะฮะขอนะฮะส่งอุทิศดวงวิญญาณในสถานที่นี้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับเห็นไหมฮะความสูงจะมีขนาดสูงมากแล้วแต่ท่านนิมิตว่าท่านจะเอาความกว้างคูณยาวคูณสูงขนาดไหนแล้วแต่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะหรือสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านบอกว่าขนาดควรจะขนาดไหนดีให้เหมาะสมกับสถานที่อันนี้แม่อ้อยนะฮะท่านหายตัวขึ้นมาท่านมาจากเบื้องบนนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เออท่านอยู่นะฮะเนี่ยท่านก็ขอพรนะฮะค่ะอันนี้เราก็อันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงค่ะศาลเสร็จแล้วด้านหลังปิดเรียบร้อยด้วยฝีมือของพ่อสกลและพี่โจด้วยพี่โจพ่อครัวหัวป่านะฮะนั่นก็ย่างหอยนางรมนะฮะย่างปูดำจะน้ำลายไหลนะฮะไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมเลยพี่โจนะฮะใครสั่งคะอาจารย์อาจารย์เองเนี่ยแหละขอตัวใหญ่ๆขอตัวใหญ่ๆเอาปูดำหอยนางรมมากินทุกวันคิดว่าอาจารย์จะพอไหมก็ไปจัดที่ป่าชายเลนท้องจะพอไหมนะฮะไม่พอกินไม่หมดเพราะอาจารย์ท้องเป็นโดเรมอนนะฮะกินไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้วันที่บวงสรวงใช่ไหมคะอาจารย์ก็ขอบคุณพี่โจด้วยนะฮะที่ท่านออกทะเลไปนะฮะไปหาปูหาหอยนางรมมาให้ทานนะครับอันนี้ก็จะจัดเครื่องบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำไก่ต้มอยู่ทิศเหนือหัวหมูก็ทิศใต้ออกตกนะฮะนะครับส่วนใบสีนี่ก็นะฮะก็จะเอาแล้วแต่ท่านบอกแล้วแต่ท่านบอกนะฮะอันนี้ก็จะเอาไว้ในนี่ก็พ่อแม่พี่น้องที่บ้านใกล้เลนเคียงมาร่วมงานนะฮะค่ะใช่ครับก็พ่อสกลกับแม่อ้อยก็จะเป่าประกาศนะฮะวันนี้จะตั้งศาลแล้วนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เลนเคียงมาร่วมบุญร่วมกุศลกันก็เหมือนกับการทำบุญถวายสังฆทานพระนั่นแหละเบื้องบนแต่ถวายพระพุทธเจ้าและคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยก็มีอานิสงส์มากนะฮะเป็นการบวงสรวงของที่วางก็คือของสังเวยนะฮะเพื่อถวายสักการะนะฮะถวายสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะอรหันต์สาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์ท่านท้ามหาพรหมพระพรหมทั้งหลายทุกๆพระองค์นะฮะลุงพุทธพญายมด้วยและท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทุกๆพระองค์พรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นเลยนะครับก่อนหน้านี้ฝนที่นี่ไม่ได้ตกเลยนะคะแต่ว่าก่อนทำพิธีหนึ่งวันฝนตกลงมาเพราะว่าก่อนจะทำพิธีเนี่ยสังเกตเสมอว่าสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านจะพรมน้ำมนต์นะฮะเมื่อพรมเสร็จถึงจะสร้างศาลได้นะเมื่อสร้างศาลเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยบวงสรวงเสร็จเมื่อไหร่นะฮะก็จะมีการตกมาเฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ท่านจะตกนะฮะทีนี้สุขภาพช่วงนี้มีอะไรต้องระวังไหมคะสายไม่มีอะไรต้องระวังเลยครับสุขภาพดีกินขิงกินขมิ้นชันบ่อยๆจะทำให้ร่างกายอยู่ตัวนะฮะเหมือนกับมีสเตอรอยด์ไปเคลือบไม่ใช่เขาเรียกขิงเนี่ยกับขมิ้นชันเนี่ยเขาเรียกว่าสมุนไพรขิงเนี่ยมีประโยชน์ก็คือจะทำให้คนที่เป็นง่อยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตกินขิงบ่อยๆนะฮะเมื่อปวดเมื่อยเนื้อเมื่อตัวก็จะคลายกล้ามเนื้อส่วนขมิ้นชันจะรักคนที่ประเภทกินเหล้าบ่อยๆหรือเป็นเบาหวานเป็นตับเป็นไตเนี่ยนะฮะหรือเป็นอักเสบในกระเพาะหรืออะไรต่างๆกินขมิ้นชันจะดีนะฮะค่ะอันนี้อาจารย์ทำอะไรอะคะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่หว่านให้ไก่มากินนะฮะกุ๊กๆๆๆอันนี้เขาเรียกว่าหว่านข้าวสารเศษ
ค่ะนะฮะหรือทรายเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราหาข้าวสารเศษได้หวานเพื่ออะไรคะหวานเพื่อเราต้องอธิษฐานก่อนว่าให้ผีในบ้านหรือว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิเทวดาฝ่ายไม่ดีให้ออกไปที่จะมาทำร้ายเจ้าของให้ออกไปอยู่ไม่ได้ให้ออกไปก่อนบอกเล่าเขาก่อนให้เขาออกไปหนีออกไปก่อนแล้วหว่านจากในบ้านออกมานอกบ้านเป็นสูตรเป็นตำราของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำมีในหนังสือมีในตำรานะฮะแล้วเราก็ท่องคาถานะฮะอันนี้ผมก็จะใช้คาถาตามที่นิมิตบอกนะฮะจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าใช้คาถาอะไรนะฮะก็หว่านเพื่อให้เป็นอาณาเขตของพระอยู่ค่ะนะฮะเป็นอาณาเขตของพระแล้วไม่ใช่เป็นอาณาเขตของผีค่ะนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะอุทิศพูดผีปีศาจไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับไม่ใช่ไปไล่เขาไล่เขาก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเขาก็กลับมากระทืบอีกอาจารย์คะไม่ได้ใช้กระทืบไม่ได้ค่ะอาจารย์นะฮะนะผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่สุภาพนะฮะใช่ไหมค่ะใช่ไหมเราก็จะอุทิศให้เขาไปเกิดดีกว่านะฮะแต่ตัวเราอุทิศไม่ได้เพราะว่าบุญเราน้อยค่ะเนื่องจากนะฮะเราบุญน้อยด้อยค่าไม่ใช่ไม่ใช่นะน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ก็อันนี้น้องคนนี้พูดไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะก็ผมก็สักยันให้ค่ะนะฮะก็นะฮะก็สามารถพูดได้แล้วค่ะใช่ค่ะพูดได้แล้วแล้วก็ให้ไปทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชค่ะให้เขาไปบวชอะค่ะนะฮะผมก็ออกเงินส่วนตัวกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยร่วมบุญได้บุญไปทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะรวมกันไปรวมกันมาใน 3,600 ค่ะนะฮะ 3,600 นะฮะก็ให้เขาไปบวชอะค่ะให้พี่ๆให้คุณพ่อนะฮะกับน้องเขาเป็นอะไรคะอาจารย์ทำไมเขาถึงพูดไม่ได้คะอาจารย์เขาขี้เกียจพูดหรือมั้งโอ้ยอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นมาตั้งนานแล้วนะฮะทีนี้เราต้องสักคือเรื่องของเรื่องอะพูดผีปีศาจเขามาลุมเจ้ากรรมเก่าค่ะเขาก็มาลุมก็คือเขาก็มาลุมเขาก็หมายปองอะว่าจะเอาชีวิตอะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ก็ทำให้ประสาทพูดไม่ได้เมื่อฉะนั้นผมก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเขาไปเกิดในส่วนหนึ่งแล้วเขาก็พูดได้คล่องมาส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ชัดมากเท่าไหร่ค่ะอาจจะพูดได้ถึง 70-80% ใช่ไหมฮะแต่ว่าได้นิมิตมาให้ไปเป็นบวช ด้วยค่ะนะฮะบวช ด้วยก็เลยนะฮะก็เนี่ยได้แม่อ้อยนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชนะฮะอันนี้ก็จะมีขอนไม้กับเหลี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมขอนไม้อย่างเดียวกำลังดูไอ้ขอนไม้เนี่ยจะมีลูกเทวดาอยู่ผมก็เอามาวางไว้ตรงกลางเลยนะฮะส่วนองค์ท้าวเวสสุวรรณจะเหมือนยักษ์ในสุวรรณภูมินะฮะอันนี้เรารีบทำเพราะว่าได้เลิกเดี๋ยวคุณพ่อสกลจะเอามาภายหลังนะครับอันนี้คุณแม่อ้อยผมครอบพระอุปคุตให้คุณแม่อ้อยให้คุณแม่อ้อยมีเจ้าแม่กวนอิมกับพระอุปคุตคุ้มครองก็ต้องทำพิธีครอบพระอุปคุตให้แม่อ้อยนะครับแม่อ้อยก็จะแข็งแรงสุขภาพดีเป็นที่พึ่งสงเคราะห์คนต่อไปนะครับนะฮะอันนี้แม่อ้อยก็เป็นเจ้าของบ้านนะฮะนะครับอันนี้ขออนุญาตแม่อ้อยแล้วนะฮะขออนุญาตครอบแม่อ้อยแล้วนะฮะอันนี้คุณพ่อสกลนะฮะท่านจะมารับพลังจากเบื้องบนที่น้ำบังเนี่ยก็จะมีรูปเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะมีท้าวเวสสุวรรณท้าวรุ่น6ท้าวลูกปักท้าวทัตตรสที่เห็นเล็กๆนะฮะต่อไปจะมีองค์จริงมาแทนค่ะนะฮะคัมมิ่งซูนไวๆนี้ภาษาฝรั่งผมพูดไม่ได้หรอกมั่วซั่วนะฮะไปจำในคัมมิ่งซูนไหมอาจารย์คัมมิ่งโอ้ใช่ใช่ไหมจำในโทรทัศน์มาใช่ไหมคัมมิ่งสูตรนี่น้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วนะฮะนะฮะก็มารับพลังกันนะคะก็จะมารับพลังตั้งแต่เนี่ยที่นั่งไปเนี่ยใหญ่จนเราบินกลับมาแล้วก็ยังรับพลังกันอยู่ไม่ใช่ค่ะน้องเขาบินกลับกันมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอค่ะและสารพระภูมินี่ผมต้องถอนไปจำเริญนะสารข้างข้างเล็กข้างข้างเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกระโดดมาขึ้นศาลนะอาจารย์อ้อก็เห็นใช่ไหมใช่ค่ะกระโดดมาแล้วกว่าจะทำเสร็จกันก็ถูกสองทุ่มได้ต้องช่วยกันแบบว่าศักดิ์สิทธิ์ในศาลท่านกระโดดขึ้นมาแล้วคนช่วยกันเอารถปีนเอากระบันไดปีนทาสีพี่โจนะฮะก็พี่โจก็ช่วยเอาศาลไปจำเริญอาจารย์คะศาลนี้สูงเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วแต่สเปคในนิมิตที่ท่านบอกอันนี้ค่ะที่อาจารย์อันนี้รู้สึกว่าสูงเท่าไหร่คะแค่ขาก็ประมาณ176 เซนแล้วอ่ะ
ความสูงขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นสูงกว่าบ้านตัวบ้านก็น่าจะร้อยกว่าเซนอ่ะค่ะโอ้ก็น่าจะ3เมตรได้ละมั้งใช่เพราะรถกระบะปีนยังไม่ถึงเลยค่ะอาจารย์อาคมก็อธิษฐานว่าขอให้รวยแสนล้านณเวลานี้นะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะก็เดี๋ยววันที่18ก็จะมีภารกิจไปตั้งศาลที่บ้านน้องเขาอีกใช่ค่ะนี่เป็นบ้านของเจเจ๊บจิ๋วคุณแม่คุณแม่อ้อยคุณพ่อสกลนะฮะวันที่18นี้ก็จะตั้งศาลที่ผมทำพิธีให้เขาให้น้องเจน้องเจ๊บน้องจิ๋วได้บ้านใหม่แล้วค่ะซื้อบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะต้องไปตั้งศาลที่บ้านใหม่ด้วยเป็นศาลทเวสวรรณเช่นกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผมไม่ได้หาหวยนะฮะผมหามอดหามอดกินใช่ไหมอาจารย์ฉกกินหน่อยมดเยอะค่ะอาจารย์หามอดหามดกินใช่ไหมก็หิวก็แบบเผื่อจะมีอะไรฉกกินในขอนไม่ใช่เหรอฮะผมจะอาราธนาเนี่ยที่เห็นคือขอนไม้ค่ะแต่เรือนไม่มีเอาแต่ขอนไม้เรือนไปอยู่ข้างๆแล้วค่ะอาจารย์ได้อยู่ขอนเพราะมีป่าชายเลนค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็อันนี้ก็ตัดของส่วนหนึ่งให้บริวารค่ะเขาเรียกว่าท้าวมหาทั้งสี่พร้อมอินทกะและบริวารค่ะนะฮะบริวารท่านก็เป็นเทพยดานะฮะตัดให้นะครับอันนี้ผมก็ทำพิธีสักยันต์เจิมให้แต่ละคนแต่ละคนเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนะครับทีนี้การตั้งศาลเนี่ยก็เหมือนการสร้างบ้านให้พระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านอยู่คณะเบื้องบนท่านอยู่และเทพยดาที่ประจำสถานที่นี้อยู่นะฮะอันนี้ก็ได้คุณลุงกับพี่โจเสื้อฟ้านะฮะพี่โจนี่ถ้าไม่ได้พี่โจเราอดตายแน่ๆค่ะนะครับก็เราจะร้องกินปูดำกับหอยนางรมอย่างเดียวค่ะนะครับแล้วก็เอาปูนิ่มมาด้วยนะเอาปูนิ่มมาด้วยอาจารย์อย่าพูดอาจารย์พูดแล้วหิวเลยค่ะใช่ค่ะพูดแล้วหิวเลยค่ะขอข้าวร้อนๆเลยค่ะก็เกรงใจพี่โจมากแล้วก็บอกทุกวันเลยพี่โจพี่โจครับกรุณาผมได้ไหมอันนี้ก็เอาไปจำเริญค่ะพี่เขาไปเก็บกุ้งเคยค่ะกุ้งตัวเล็กค่ะแล้วเราก็มาทำก็ออกเรือเลยนะใช่ค่ะออกเรือแล้วก็เราก็มาใส่ในไข่เจียวค่ะให้กำลังใจในการออกเรือเขาไงใช่ไหมภาวนาให้พี่เขาปลอดภัยจับได้เยอะๆใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการส่งดวงวิญญาณของพ่อปูดำค่ะหอยไปเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นร้อยตัวเลยไหมคะอาจารย์แต่เขาเป็นอาหารของเราค่ะอาจารย์อันนี้แม่อ้อยองลงแล้วนะแม่อ้อยองลงแล้วองค์พระอุปคุตลงแล้วค่ะนะฮะก็ได้ช่วยน้องน้องน้องผู้ชายด้วยที่พูดไม่ได้ด้วยค่ะใช่แม่อ้อยก็นะฮะเป็นคนมีเมตตาค่ะนะครับการงานการเงินช่วงนี้ครับต้องเสริมอะไรหรือเปล่าครับพี่มนชัยค่ะช่วงนี้ทำบุญกับคุณแม่สัก500ก็ดีนะแล้วก็ทำบุญให้เจ้าแม่กุนอิมด้วยพี่มนชัยมีเจ้าแม่กุนอิมมาคุ้มครองช่วงนี้นะค่ะนะครับหรือหาเจ้าแม่กุนอิมมาติดตัวไว้ใส่ไว้อันนี้ผมให้เขาน้องที่พูดไม่ได้เนี่ยอาบน้ำมนต์ให้เขาให้ลืมตาหลับตาด้วยนะครับเขาก็เป็นปาฏิหาริย์ที่เขาก็พูดได้แหละค่ะนะครับเขาเป็นมานานนะฮะทีนี้ก็ต้องไปบวชหน่อยค่ะนะฮะใช่ค่ะก็จะดีขึ้นแม่อ้อยที่องค์พ่ออุปคุตลงท่านก็ช่วยอาจารย์มีแฟนคลับด้วยเด็กๆขอถ่ายภาพครับขับไปไหนแล้วลูกขับจากบ้านนะลูกน้องสองคนเขามาขอถ่ายรูปมีตัวเล็กที่สองคนครับด้านหลังเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปนะฮะเพื่อเอาไปประจานอาจารย์เอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ประจานใช่ไหมก็เด็กนะฮะเขาก็มีความสุขนะฮะค่ะผมก็มีความสุขกับน้องๆเขาไปด้วยเพราะอันนี้ค่ะเป็นภาพที่เรามอบให้ค่ะให้แม่อ้อยนะฮะเรารวมเงินกันเป็นตัวแทนเลยมอบค่ะให้กับคุณพ่อกับคุณลูกค่ะนะคุณพ่อก็จะพาลูกไปบวชใช่แล้วส่วนหนึ่งก็จะไปเลี้ยงพระด้วยใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็จะไปใช้ในครอบครัวค่ะเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปนะครับแล้วเราก็ช่วงที่เราอยู่กระบี่เนี่ยเราส่งไปที่รวมกันรวมบ้านครูน้อยใช่ค่ะจำนวนเงิน 6,500 บาทมาที่บ้านครูน้อยค่ะถวายครูน้อยค่ะเพื่อไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กใช่ค่ะส่งไปน่าจะ4-5 รอบแล้วมั้งใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเป่ายันเราก็จะส่งไปทุกครั้งครับก็เลยกราบขออนุญาตครูน้อยนะฮะพวกผมก็เป็นน็อตเล็กๆนะฮะอยากจะร่วมบุญกับครูน้อยด้วยเห็นท่านเป็น
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีค่ะใช่ให้การศึกษาช่วยเหลือเด็กมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะโดยที่ว่าไม่เหมือนกับไม่เรียกร้องอะไรเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่นะฮะเป็นตัวอย่างใช่ค่ะเป็นตัวอย่างของสังคมเลยค่ะใช่ค่ะผมก็นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับเป็นกำลังใจค่ะต้องร้องเพลงไหมไม่ต้องอาจารย์พอแล้วค่ะหมดเวลาอาจารย์แล้วค่ะที่อาจารย์จะร้องเพลงหมดเวลาก็ตายเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องศาลนะคะอาจารย์คะเรื่องศาลค่ะเรื่องศาลต้องเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปตั้งบ้านน้องเจเจ๊จิ๋วใช่ไหมวันที่18แล้วก็ไปตั้งให้ท่านพันเอกหญิงอุไรวันที่บางแสนใช่ไหมฮะที่ชลบุรีที่ชลบุรีนะกันนะกำลังนั่นตั้ง5ศาลเลยนะสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ชมนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้กลับไปที่ระนองอีกครั้งนึงก็เพราะว่าเอาเป็นเรื่องอนาคตใช่ค่ะนะฮะเป็นเรื่องอนาคตเพราะว่าจะได้ไปกินปูดำอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่นั่นนะฮะเขาอยากจะให้ตั้งในโรงงานต่างๆนะฮะเขาอยากจะให้ตั้งศาลตั้งอะไรก็เป็นเรื่องอนาคตดีกว่านะฮะทีนี้ก็มีภาพนะเป็นทำพิธีให้นะฮะเดี๋ยวจะให้ภาพพี่ๆทีมงานขึ้นนะฮะบางทีผมเอาเท้าแตะเนี่ยมันเป็นนิมิตการที่เอาเท้าวางเป็นนิมิตว่าเป็นเหมือนกับสมมุติเป็นเท้าของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมค่ะเป็นพลังค่ะเป็นพลังของท่านที่เท้านะฮะสื่อผ่านผมมานะฮะผมก็คิดแตะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยเพื่อส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดนะฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีความเชื่อว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยที่มาหาผมเนี่ยเขาหายนะฮะทีนี้พวกน้องเจนน้องเจมน้องจิ๋วพี่ๆรอบๆข้างเขาบอกว่าอยากจะเสริมสวยอยากจะสวยอยากจะไม่อยากจะผอมอยากจะกระชับจะให้ผมเนี่ยเอาเท้าวางตรงจุดๆนั้นที่ท้องบ้างที่หน้าบ้างแล้วมันก็แปลกเขาเชื่ออย่างนั้นหน้าเขาก็เรียวเล็กลงมาความอ้วนของเขาก็ผอมลงมาะนะฮะเขาอยากสูงน้องเจี๊ยบเขาก็สูงไป2เซนนะฮะเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่ออาจารย์อาคมเขาก็สูงขึ้นมาเซนนึงแล้วหน้าเรียวเท้าแตะๆอย่างเงี้ยนี่ฮะแตะท้องอยากจะให้เอวคอดนะฮะตัวเล็กแต่ตัวเล็กมากเลยค่ะวันนี้เจอน้องจิ๋วจากที่ไม่ได้เจอมา 2-3 วันเขาก็มีความสุขว่าตัวเขาผอมลงค่ะขาเขาเรียวเล็กลงแขนเขาเล็กลงใช่ไหมฮะแล้วหน้าเขาเรียวจมูกบางทีเขาโด่งขึ้นค่ะนะอันนี้เป็นความเชื่อเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขามาให้ท่านผู้ชมได้ลองเดี๋ยวจะให้น้องเจี๊ยบสูงสักเป็น10เซนก่อนนะฮะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยฮะเนี่ยบางทีเขาให้เหยียบผมจะได้ฉลวยครับค่ะมันเป็นความเชื่อนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้เขาเชื่ออย่างนั้นอันนี้เหยียบท้องนะฮะเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องทำใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะน้องเขาเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องทำให้น้องเขาแล้วเขาได้ผลเขาก็มาทำอีกเรื่อยๆค่ะใช่ก็มีพ่อแม่พี่น้องมาทำเรื่อยๆแต่ก็นัดคิวกับผมก่อนค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่ไม่อยู่ค่ะเราก็ต้องสื่อตามท่าครูไปเพราะเราได้เคยลองทำกันมาแล้วแล้วก็อันนี้ทำมาสักพักแล้วใช่ค่ะแล้วถึงเราเอามาให้ผู้ชมได้ลองชมกันอันนี้ก็เลยมาบอกว่าเป็นความเชื่อนะฮะก็มีพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะสูงบ้างอยากจะตัวผอมบ้างอยากจะลดความอ้วนบ้างะนะฮะเขาก็ติดต่อมาผมก็จะทำวิธีตามคิวแล้วกันะนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะอันนี้ก็ต้องดัดตัวด้วยนะให้กระดูกตรงโอ้โหร้องกันนะฮะดัดขาดัดแขนนะฮะทำให้กระดูกตรงเขาก็เดินตรงแนวเลยนะค่ะนะฮะเดินตรงแนวเลยนะฮะแนวตรงแนวอาจารย์เดินตรงอ่ะกระดูกเขาตรงนะฮะเหมือนกับรักษากล้ามเนื้อในตัวด้วยเหมือนนวดนะนวดคลายเส้นไปด้วยนะฮะอาจารย์นี่เวลาดัดมันเป็นข้อที่จะยืดให้ตัวสูงไงค่ะอันนี้ดัดไม่กี่นาทีนะตัวสูงขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยนะครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆค่ะเจ็บนิดๆไม่ได้เจ็บหรอกเขาเพราะเหยียบเนี่ยเราต้องเหยียบให้ถูกจุดไงค่ะเหยียบผิดจุดเขาจะเจ็บอันนี้เขาไม่เจ็บค่ะเขาจะมาทำอีกนะฮะอยากสูงอีกนี่พี่อาคมอยากจะสูงเป็น10เซนละมั้งนะฮะก็อยากจะหล่อเขาบอกว่ากลับไปหน้าเขาเรียวใช่ค่ะนี่เขาตีรถมาจากขอนแก่นแล้วนี่นะฮะเพื่อจะมาในพิธีวันที่18นี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากกันอันนี้เราก็จะทำเดี๋ยวจะเราจะเอาภาพ before and after มาให้ดูจะค่อยๆดัดคอนะฮะ
นะฮะดัดคอนะฮะอันนี้เป็นนิมิตนะเพราะว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านจะมาทำให้ดัดเบาๆดัดตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็ให้เหยียบตรงไหนยังไงท่านจะกำกับหมดเลยมันเป็นความเชื่อเป็นพิธีแบบเหมือนฤาษีพันปีสมัยก่อนน่ะนะฮะฤาษีดัดตนอะไรทำนองนั้นน่ะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นความเชื่อวันๆก็เนี่ยนะฮะจะมีน้องๆ นะฮะมาทำความสูงใช่ไหมฮะอยากจะสูงอยากจะตัวสูงะนะครับนี่อันนี้ก็จะอยากจะให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในตัวมันเป็นความเชื่อของเขานะฮะค่ะนะฮะแล้วก็ของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จดอย.ไว้แล้ว17ชนิดนะฮะแล้วก็จะมีชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัวกระชับหน้าใช่ไหมฮะบางทีเขาก็ทาก่อนกระชับผิวเพื่อกระชับผิวก่อนเหมือนกับทาน้ำมันมวยอ่ะให้กล้ามเนื้อคลายก่อนให้มันซึมเข้าไปในร่างกายให้ซึมเข้าไปในร่างกายตัวกระชับเนี่ยเมื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์จดอย.เขาก็เมื่อทาเนี่ยตัวก็จะนุ่มละนะผิวพันธุ์ก็เหมือนเนี่ยน้องแอร์เนี่ยผอมลงเยอะมีเอวก็มีก้นหน้าอกมีหน้าอกมีอะไรหมดเลยนะฮะหน้าเรียวเล็กมีความสุขละมันเหมือนเป็นการกระชับทุกส่วนของร่างกายนะฮะตอนนี้มีความสุขและกางเกงหลวมแล้วก็ต้องซื้อเสียตังค์ซื้อกางเกงใหม่กระโปรงหลวมแล้วต้องเสียตังค์ซื้อกางเกงใหม่ท่านที่อยากจะตัวสูงเนี่ยนะฮะอันนี้อยากให้เหยียบหน้าจริงๆเขาน้องเขาเป็นนี่ก็ทาขมิ้นนะขมิ้นเป็นเด็กพม่าไปอยู่ที่ระนองเป็นเด็กพม่ากันหมดเลยค่ะเนี่ยให้เหยียบให้เหยียบทาเหยียบข้างๆเหยียบให้หน้าแล้วกันไปเดินไปตลาดคนมองกันเต็มเลยเก็บตรงคอด้วยตรงเหยียบเหยียบตรงหน้าผากเขาเนี่ยริ้วรอยเขาหายเลยค่ะอันนี้เขาหายของเขาเองเขาเป็นความเชื่อของเขาเองค่ะและบางคนที่อยากจะตัวสูงเนี่ยถ้าติดต่อมาให้ผมทำเนี่ยขอคุณอาจจะต้องเปลี่ยนกางเกงนะเปลี่ยนไซส์เลยนะฮะเปลี่ยนไซส์เลยจะต้องถ้าตัวสูงขึ้นต้องเปลี่ยนไซส์เลยนะฮะเนี่ยอันนี้เขาเป็นความเชื่อว่าขาแขนเลี้ยงเขาหมดเลยนะฮะนี่น้องเจี๊ยบนี่ใช่ไหมฮะเด็กพม่าเหมือนกันสูงขึ้นอันนี้สูงขึ้น2เซนเลยนี่เขาอยากจะสูงกว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าสูงเยอะๆเนี่ยแล้วจะมาสัมภาษณ์ค่ะจะเก็บคำสัมภาษณ์มาจะเก็บนี่อันนี้มาฝากจากน้องจิ๋วค่ะทานเยอะกลมจริงๆน้องเขาไปทานไอติมกันทานเค้กกันเยอะตอนนี้กินเต็มที่เลยแต่ตัวผอมลงเรื่อยๆค่ะมันเป็นพลังจิตน่ะใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าสมเด็จองค์ปฐมค่ะสมเด็จองค์ปฐมท่านให้เรียกว่าวิชาบาทาบำบัดค่ะนะเพราะใช้เท้าแตะไม่ได้เจ็บอะไรนะฮะไม่ได้กระทืบไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่แตะเฉยๆแตะเฉยๆก็อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านเหมือนกับเป็นการเป็นการแผ่พลังอะไรอย่างเงี้ยขอบารมีท่านนั่นแหละมาส่งข้อลูกหลานหน่อยค่ะนะฮะเหมือนเราเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ทำก็มีลูกคุณยายหลานคุณยายกระดูกทับเส้นเป็นพี่ผู้ชายนะฮะผมก็ทำอย่างเงี้ยเขาก็หายเลยนะเป็นความเชื่อนะอันนี้ให้ดึงจมูกหน่อยนะฮะทีนี้เป็นการแตะเบาๆเนี่ยแหละขอพลังเบื้องบนค่ะมีน้องท่านนึงเขาเหมือนกับว่าทำจมูกมาแล้วก็จมูกเขาว่าเหมือนกับยังไม่เข้าร่องใช่ค่ะพอเขามาทำผมก็แตะนิดนึงเขาก็จมูกเขาแบบปกติเลยค่ะเหมือนจะถูกคนดึงออกมาค่ะจมูกโด่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเป็นความเชื่อนะเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของเบื้องบนอันนี้เหยียบผมค่ะเหยียบผมอันนี้อยากจะผมสลัวให้นุ่มค่ะนะฮะแล้วก็เหยียบไปนะฮะเหยียบเสร็จเราก็นึกถึงเมื่อไหร่ปูดำจะมาสักทีใช้พลังมากนะฮะเมื่อไหร่ปูดำหอยนางรมจะมาสักทีอันนี้ก็เหยียบให้ผมที่แบบอยากให้ผมเยอะๆค่ะนะฮะอยากให้ผมมาขึ้นมาถึงด้านหน้าเกือบถึงคิ้วอ่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นหัวร้านได้หวีแล้วใช่ไหมคะหัวร้านได้บาทาจาแล้วใช่ไหมคะนะฮะเป็นความเชื่อว่านะฮะขอพลังจากเบื้องบนการเหยียบเนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่โบราณแล้วนะครูบาอาจารย์เก่งๆอย่างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยท่านก็ใช้พยัดท่านทำพยัดรอยเท้าหลวงพ่อคูณท่านก็เหยียบมีพยัดรอยเท้าใช่ไหมฮะและภาคเก่งๆโบราณเนี่ยนะฮะสมัยก่อนท่านก็เหยียบอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นนิมิตส่วนตัวที่ผมได้รับจากสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าให้อาราธนาบารมีท่านมาสงเคราะห์นะฮะพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตพยัญรอยเท้าก็จะมีหลายๆวัดนะฮะก็เป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิชาทางคุณพระนะฮะนะครับทีนี้
ก็วันนี้ลูกนำขำจะบอกพ่อแม่พี่น้องเรื่องหวยอะไรมั้งครับบอกขอพ่อกุมภพันธ์เอาเองนะครับจะได้มีความสุขความเจริญไปนะขอให้ถูกหวยกันทุกคนชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในของช่องพี่ต่อนะฮะก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตมีบทสัมภาษณ์จากคือบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมจะสงเคราะห์คนบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะอยู่กรุงเทพนะฮะใกล้ๆศูนย์ราชการนะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะมาหาผมเนี่ยต้องโทรหาผมก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์มือถือผม2เบอร์นะฮะมือถือผมเนี่ยโทรมาปรึกษาฟรีในมือถือเลยนะครับก็0874500111เบอร์จันอ้อ0824509991โทรมาในมือถือเนี่ยปรึกษาฟรีเลยะนะฮะนอกจากถ้าทำพิธีกรรมอะไรเนี่ยบางทีมีค่าครูแล้วแต่สื่อเอาะนะเงินก็จะรวบรวมไปทำบุญแต่ถ้าดูหมอก็ดูฟรีใช่ไหมคะอาจารย์ดูหมอในมือถือเนี่ยดูฟรีมาที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินก็มาได้นะฮะนอกจากว่าเป็นการแก้กรรมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยต้องสื่อกันก่อนก็โทรปรึกษาหารือผมในมือถือก่อนบางคนก็เจ้ากรรมเยอะๆบางทีก็ต้องเอาเงินไปทำบุญเหมือนกันอาจารย์ทาหน้าเรียวเลยเห็นไหมคะอาจารย์ครับอาจารย์เห็นไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหลังแหวนสัก2ทีจะเร็วเล็กกว่านี้น่าเหลียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ้านผมเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาทางการแพทย์ค่ะก็คืออาจารย์หมอต่อค่ะใช่ค่ะท่านชื่อจริงนามสกุลอะไรนะท่านชื่อพันเอกรังสรรค์ค่ะรังสรรค์ใช่ค่ะนามสกุลภูวนาถวรกิจภูวนาถวรกิจใช่ค่ะหมอต่อท่านเป็นอาจารย์เก่งที่สุดในเรื่องกระดูกใช่ค่ะนะฮะเป็นพันเอกอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะนะฮะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ของผมนั่นแหละนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์หมอนะฮะเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ค่ะนะฮะเพราะว่าคอยให้คำปรึกษาอะไรหลายๆเรื่องด้วยใช่ไหมคะท่านจะมาตรวจดูตลอดค่ะว่าท่านบอกว่ากระดูกคนเราเนี่ยค่ะเพราะท่านเชี่ยวชาญทางกระดูกค่ะแค่เซนนึงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะแต่นี่น้องเจี๊ยบขึ้น2เซนและหลายๆคนขึ้นมากระดูกเขาขึ้นมาไม่ใช่ความสูงความสูงแต่ว่ามันเป็นขึ้นไปไม่ได้ความกระชับหรือว่าโอ้ได้หมดเลยความลดความอ้วนเขารู้สึกว่าตัวชุ่มชื่นมีเซลลูไลท์ผู้หญิงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หมอต่อที่มาที่ผูกพันกับผมเนี่ยเพราะท่านต้องการมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะเพราะท่านคิดว่าท่านบอกเองว่าในโลกเนี้ยวิชาความรู้ทางการแพทย์ยังมีวิชาความรู้ทางแพทย์แผนโบราณทางพระอีกค่ะใช่เพราะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำผมเชื่อว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณอ่ะเก่งๆหลายท่านเลยใช่นะทั้งพระทั้งคารวาสเนี่ยเพราะสมัยก่อนยังไม่มีสัญญกรรมอาจารย์ไม่มีเลยรักษาโรคก็เขาเรียกว่ารักษาทางวิชาอาคมค่ะใช่ค่ะรักษาทางคุณพระนะฮะทีนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์หมอต่อที่ท่านเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ของผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นเป็นวิดีโอคลิปนะฮะท่านมาที่บ้านมาเข้าพิธีเป่ายันนะฮะมากับแฟนท่านก็คืออาจารย์จินค่ะใช่ค่ะพี่หมอจินก็จะเป็นนายพันตีนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานชมวิดีโอคลิปนะฮะค่ะเดี๋ยวเราก็คุยไปเรื่อยๆนะฮะค่ะผมก็ตอบคำถามไปเรื่อยพี่สุพจน์หน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้ากว่านี้ไหมพี่สุพจน์ตอนนี้ดวงกำลังดีดวงกำลังจะก้าวหน้าค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะนะฮะก็ใส่บาตรท่องชินบัญชรไปเรื่อยๆนึกถึงสมเด็จโตวัลคังนะฮะใส่บาตรนึกถึงสมเด็จโตวัลคังดวงจะดีกว่านี้นะครับวิดีโออาจจะมีการขุกขักกันนิดนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเปิดได้เดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้เปิดไม่ทันเดี๋ยวพุธหน้าเปิดให้ทันพุธหน้าอยู่อีกทีนึงก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆค่ะนะสัมภาษณ์วิธีวิชาบาทาบำบัดของผมเนี่ยว่ามันเป็นความเชื่อนะตอนนี้ผมต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเขาสูงก่อนค่ะใช่สูงเยอะๆอ่ะค่ะแล้วจะได้รู้ว่าเมืองไทยนะฮะก็มีดีเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะไม่ต้องไปเกาหลีค่ะเมืองไทยนอกจากมีดียังมีเอด้วยอ๋อจ้าไปละอาจารย์โหไปเรื่อยละกำลังนั่งฟังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นความเชื่อใช่ไหมฮะอยากจะถ่ายหลายๆคนที่ผมทำพิธีแล้วตัวสูงหน้าเนิร์กระชับบางทีเราไม่ต้องไปเกาหลีเลย
เดี๋ยวเราให้หลายๆท่านก่อนแล้วก็เราค่อยมารวบรวมเลยประสบการณ์ทีเดียวว่าเป็นวิดีโอคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะตอนนี้2เซนยังไม่เป็นที่ความสูง2เซนยังไม่เป็นที่พอใจค่ะใช่น้องเจี๊ยบอยากจะเป็น10 11เซนค่ะเขาอยากจะเป็นสูงๆนะผมก็จะทำเท่าที่ทำได้นะครับค่ะเพราะบางทีก็ต้องคอยจับคอคนนึงจับขาคนนึงแล้วดึงเหรอคะอาจารย์แต่ไม่เจ็บนะฮะรับรองไม่กระดูกหักกระดูกแตกแน่นอนนะก็ทำหลายคนแล้วนะฮะก็มีความสุขกันนะฮะอ้าวนะฮะอันนี้หลายๆท่านชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความสวยความงามผู้หญิงก็ชอบใครเมื่อยด้วยไม่เมื่อยด้วยใช่มันไม่ใช่แค่ความสวยความงามแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับบำบัดนะดึงกระดูกให้แบบว่าให้เข้าที่ใช่ค่ะจัดกระดูกให้เข้าที่ค่ะแล้วก็เดินตัวตรงสมาร์ทหน้าเรียวแหลมเล็กค่ะทีนี้อย่างเงี้ยเราก็ทำให้ค่ะแต่ถ้าพวกด่วนอย่างเงี้ยผมจะไม่ทำค่ะเพราะด่วนเลยเนี่ยมันสูงได้ค่ะมันสูงได้แต่อันตรายถ้าพวกมาด่วนเนี่ยผมบอกใจเย็นๆดีกว่าค่ะนะค่อยๆทำอย่างเงี้ยดีต้องบอกถ้าด่วนปุ๊บเนี่ยขอน5นาทีเสร็จอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บางทีผมต้องทำสัก15นาทีหรือ10นาทีต้องตรวจก่อนใช่มั้ยว่าแต่ละคนเนี่ยเค้าก็บางคนชอบด่วนเลยบางทีเดี๋ยวผมดึงหัวหลุดเลยตัวยาวเลยมั้ยล่ะขาดึงขาดึงขาอยากสูงภายใน5นาทีอย่างเงี้ยได้มั้ยต้องตรวจอาจารย์ต้องตรวจก่อนมั้ยคะแต่ละคนก็แต่ละคนอ๋อต้องผมต้องดูทางในก่อนว่าคนเนี้ยเค้าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าค่ะนะฮะเป็นกระดูกพรุนกระดูกอะไรหรือเปล่าค่ะนะฮะก็ต้องขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเนี่ยเหมือนกับบำบัดในร่างกายก่อนให้เหมือนกับร่างกายเหมือนให้ร่างกายเหมือนแข็งแรงก่อนใช่มั้ยคะนะฮะแล้วก็คลายกระดูกคลายกล้ามเนื้อให้สูงอย่างเงี้ยค่ะนะฮะมันเป็นวิชาอาคมมากกว่าวิชาทางคุณพระนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าคนที่ทำเนี่ยหน้าตาเขาจะใสไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนหน้าใสเขามีออร่านะฮะเขาเหมือนกับเขาคิดว่าเขาเป็นความเชื่อเขาก็คิดว่าทำไมหน้าตัวชุ่มชื่นตลอดเวลาแขนเล็กตัวเล็กผอมเพียวกินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลกระทบกินจุเลยอันนี้เป็นความเชื่อของเขาก็ไปกัน11คนทุกคนดำกันหมดเลยค่ะไปเล่นน้ำโอ้ตากแดดอาจารย์เอนี่ถอดเสื้อเล่นน้ำเลยนะคะมีอาจารย์เอไม่ดำอยู่คนเดียวคนอื่นเนี่ยดำกันหมดเนี่ยอ้อยังดำหมดเลยค่ะดำมีอาจารย์เอคนเดียวที่แบบว่าตัวยังไม่ดำหน้ายังไม่ดำเลยค่ะหลายๆท่านงงว่าทำไมอาจารย์ถอดเสื้อเล่นน้ำเล่นดำน้ำทำไมไม่เห็นดำสักทีมันมีวิธีง่ายๆแล้วฉีดฟอร์มาลินเข้าเส้นก่อน ไม่ใช่คืออย่างนี้ผมใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ผมทำเองเนี่ยที่ได้นิมิตมาเนี่ยที่อาจารย์พ่อเป็นคนทำแล้วผมปลูกเสกผมจะใช้สบู่ขมิ้นชันอันนี้ก็ไม่ได้เอามาะนะฮะผมจะใช้ฟอกหัวฟอกหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะหน้าผมก็ไม่ได้ทาครีมหรือว่าทาแป้งเลยนะฮะผมก็ปล่อยไปตามสภาพคนแก่ไปนะฮะเดี๋ยวอันไหนที่อันเนี้ยที่มันโดนแดดมันก็จะค่อยๆลอกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสบู่ขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลอกเองนะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าขมิ้นชันผมเชื่อในขมิ้นชันของผมนะสมุนไพรไทยว่าสมุนไพรของผมเนี่ยมันเนี่ยผมก็เนี่ยผมเนี่ยผมก็ไม่เคยโกกไม่เคยอะไรอายุ45แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันแข็งแรงนะฮะมันก็ปล่อยไปตามสภาพนะฮะปล่อยไปตามสภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าในภาพอะค่ะในภาพอะที่ฉายให้ดูเมื่อกี้เนี้ยทุกสาวๆทุกท่านที่อยู่ที่ระนองเนี่ยหลังจากที่เราไปกระบี่มาแล้วเนี่ยทุกคนตัวดำหน้าดำกันมากเลยค่ะก็เราอยู่ระนองกันประมาณ3วันทุกวันเนี่ยเราจะปะหน้าขมิ้นกันทุกคนทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยออกไปข้างนอกก็ปะค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเพราะว่าที่นั่นพม่าเยอะค่ะเขาก็นึกว่าเป็นพม่าเขาก็ไม่สนใจอะไรค่ะแล้วก็ปะกระแจค่ะปะขมิ้นแล้วก็ออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปตลาดเขาก็ไม่สนใจค่ะเพราะเขาดูว่าพม่าค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราที่ผมได้นิมิตมาเนี่ยไม่ว่าจะเช่นน้ำมนต์นะฮะหรือว่าพวกครีมของผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมฮะมีตัวไหนบ้างอาจารย์อ้อเราก็จะเป็นตัวที่เขาใช้จะเป็นตัวกระชับก็คือตัวนี้ค่ะ Flaming Skin Oil ค่ะที่เป็นตัวช่วยเรื่องกระชับสามารถใช้ได้ของทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะสามารถที่จะใช้เป็นสมุนไพรล้วนเลยใช่ค่ะต้นแขนต้นขาว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเราจดอย.แล้วนะคะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยอ้อจะทำเองแล้วก็จะมีอยู่2ตัวที่ไม่ได้ทำก็คือน้ำดื่มกับตัวขมิ้นชันนะคะน้ำดื่มกับขมิ้นชันนี่ต้องไปรับจากโรงงานที่ดีที่สุดเลยค่ะใช่ค่ะมาใช่ค่ะของทุกชนิดเนี่ยผมจะบวงสรวงปลุกเสก
อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนเพื่อให้มีพุทธานุภาพใช้แล้วมีหน้าทองด้วยเป็นเสน่ห์แล้วก็เรียกเงินเรียกทองเป็นความเชื่อนะฮะแล้วทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นตลอดเวลาค่ะตัวเด่นๆอีกตัวนึงที่คนใช้กันก็คือตัวเฟสมาสก์ค่ะจะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากะค่ะจะทาบริเวณหน้าค่ะที่ฝ้ากะหลังจากที่เราเล่นน้ำไปแล้วสำหรับคนฝ้ากะเยอะๆมันจะหลุดร่อนออกมาเลยใช่มันจะเป็นร่อนออกมาเป็นแผ่นๆเลยค่ะเราจะใช้ทุกตัวเนี่ยเราจะมีสมุนไพรล้วนเราจะไม่ใส่สารกันเสียเลยนะคะเราจะเหมือนกับคนสมัยก่อนเขาจะใช้สมุนไพรพวกปูนพวกขมิ้นไพรอะไรพวกนี้ค่ะจะช่วยเรื่องทำให้หน้าเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ครีมแพงๆอะค่ะก็หันลองหันมาใช้สมุนไพรไทยดูนะคะที่บ้านท่านมีท่านก็ลองเอามาแปะลองดูอะค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะใช่ค่ะเราชอบอะไรเราก็ทำแต่ว่าที่ผมมาปลูกเสกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันปลูกเสกเพราะเราเน้นเกี่ยวกับการแก้โรคเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรอ่ะคนเรามันป่วยเพราะมันมีเจ้ากรรมในเวรนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าคนที่ป่วยเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากกรรมมาจากปานาติบาตอดีตชาติก็คงเคยไปฆ่าเขาเจ้ากรรมมันก็ตามมาจะฆ่าเรานะฮะผมก็ต้องการนะฮะบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนน่ะพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะของท่านเนี่ยมันจุพลังข้างในนะเหมือนท่านอยู่ข้างในท่านก็จะอุทิศเจ้ากรรมในเวรที่เราทาไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะอาจารย์คะก่อนจบรายการตอบคำตอบ SMS อีกพี่พัดดวงจะได้เจอเนื้อคู่และแต่งตอนไหนครับเลิกการแต่งงานเนี่ยนะฮะเลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเขาห้ามแต่งวันพฤหัสค่ะพฤหัสห้ามแต่งงานห้ามสระผมด้วยค่ะอาจารย์สระบดีนะฮะห้ามแต่งงานรับมุกทันทีนี้พี่พิพัฒน์เนี่ยค่ะก็เนี่ยช่วงเนี้ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ผิวขาวเหลืองตัวมีขาวเหลืองผิวขาวเหลืองนะฮะผิวขาวเหลืองแล้วกันนะฮะอายุจะอ่อนกว่าพี่พิพัฒน์นะฮะอีก3ปีก่อนนะฮะแล้วก็แต่งตอนไหนค่อยมาว่ากันสำหรับวันนี้ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วใช่มั้ยฮะพี่ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วก็ผมขออนุญาตขออาราธนาบารมีสมเด็จพ่อสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะคณะของท่านพ่อกุมภพันธ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบานมโคหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายผู้ที่ครอบครูให้ผมเป็นหมอดูนะฮะและขอบารมีพ่อกุมภพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนหมดหนี้หมดสินมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยสมเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะนะฮะแบบพ่อกุมภพันธ์กันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะฮะค่ะผมจันเอตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์ลูกน้ำขำตาทิพย์ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พุธหน้าใช่ค่ะนะฮะแล้ววันนี้ขอลาตีสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโสทัยยะ